This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับหลายคนน่าจะเคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิกันบ้านนะครับตอนแรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยประมาณปี49ดูค่อนข้างดีนะครับแต่หลังจากนั้นเวลาที่เราเห็นผลนะครับของคะแนนที่ให้มาโดยเฉพาะยิ่งเลยจาก Skytrax ก็จะพบว่าอันดับนั้นดูแล้วแย่ลงไปเรื่อยๆในขณะที่สายการบินของประเทศอื่นสนามบินของเขาก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นกับสุวรรณภูมิถ้าเราต้องการที่จะชุบชีวิตขึ้นมาให้เฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งนั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์นวทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับถามถูกคนแล้วอาจารย์ผมถามนิดคำว่าสนามบินที่ดีการวัดของ Skytrax ที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขามีมาตรวัดเนี่ยตัวแปรอะไรบ้างในการที่บอกอันนี้ดีขึ้นอันนี้แย่ลงเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือ Skytrax เนี่ยแหล่งข้อมูลของการประเมินเนี่ยก็คือนักเดินทางทั่วโลกนะครับที่เขาก็จะให้เข้ามาในการที่จะวัดผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมิติที่เขาดูหลักๆอะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือทัชพอยต์เราเรียกทัชพอยต์เนาะที่ผู้โดยสารต้องสัมผัสกับสุวรรณภูมินะครับสนามบินทุกแห่งตั้งแต่การก็เรียก Airport Access ก็คือการเดินทางเข้ามาถึงหรือออกจากสนามบินแล้วก็ไล่มาที่เรื่องของเช็คอินนะครับและในระบบเช็คอินเนี่ยทางภาษาการบินเราเรียกว่ายังเป็นโซนที่แลนด์ไซด์แลนด์ไซด์ก็คือใครๆก็เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นจะมีการถามถึงร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกในแลนด์ไซด์ด้วยก็คือสมมติคนมารับมาส่งก็สามารถจะซื้อหาได้อันนี้ยังเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นแลนด์ไซด์ทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารครับแล้วพอกระบวนการถัดไปที่เป็นกระบวนการค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นจุดนึงแหละที่สุวรรณภูมิเราจะคะแนนไม่ดีก็คือเรื่อง securityและถ้ามีการเดินทางออกระหว่างประเทศก็คือเรื่อง border control หรือ immigration ครับก็จะมีการถามเรื่องความเร็วเรื่อง waiting time เรื่องการคอยครับเรื่องเจ้าหน้าที่อัธยาศัยดีไหมเรื่องความสามารถของภาษาอันนี้ทั้ง inbound outbound ใช่อ๋อทั้งคู่เลยครับแล้วก็พอเข้าไปปั๊บก็จะเป็นเรื่องของช้อปปิ้งเรื่องของ food and beverage และเรื่องของการใช้เวลาคอยขึ้นเครื่องกรณีผู้โดยสารขาออกนะครับก็จะเป็นในฝั่งนี้เราจะเรียกเป็น air size ละนะครับก็หลักๆเขาก็จะดูในมุมของผู้โดยสารครับเป็นสำคัญครับครับทีนี้อาจารย์ถ้าบอกว่าตอนเราเปิดใหม่ผมจำไม่ผิดจะเป็นปี49ครับเราดูค่อนข้างดีแล้วก็ดีต่อเนื่องมาแต่ตอนหลังบอกว่าคะแนนที่ได้จาก Skytrax ดูย่ำแย่ลงมันเป็นหมวดหมู่ใดเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์จริงๆถ้าเราไปร้อยเรียงดูเปรียบเทียบระหว่างขีดความสามารถของสุวรรณภูมิซึ่งณปี49เนี่ยคือ45ล้านคนต่อปีครับปัจจุบันก็ยัง45ล้านคนต่อปีนะครับก่อนที่ Z1 จะเปิดแต่ทันทีที่เปิดมาไม่กี่ปีนะครับประมาณปี53ที่เราได้อันดับที่10ของโลกครับเรามีผู้โดยสารต่อปี42ล้านคนซึ่งก็ยังต่ำกว่าขีดความสามารถครับแต่ปีถัดไปเราเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับปี54เราเป็น47ล้านคนครับนั่นแปลว่าเราเกินขีดความสามารถที่เราออกแบบไว้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าผมอยากจะชี้เนี่ยพื้นฐานสุดเลยนะครับคือเราลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของเราช้ามากเพราะทุกวันนี้ถ้าเรายังไม่นับ Z1 เนี่ยก็เป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับครับเราถึงได้มีขีดความสามารถก้อนที่2ซึ่งยังเป็นขีดความสามารถเฉพาะส่วนด้วยนะครับเพราะ Z1 เนี่ยมันไม่ใช่เทอร์มินอล Z1 เราเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบินแต่เทอร์มินอลยังเป็นหลังเดิมที่ทุกคนเข้าไปครับจำนวนแถวเคาน์เตอร์เช็คอินยังเท่าเดิม Z1 มันเพิ่มแค่หลุมจอดกับเพิ่มการต่อเครื่องอากาศยานเข้าไปเฉยโอเคใช่แต่การเช็คอินที่เราได้คะแนนไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็คือมันล้นมาเป็นเกือบ20ปีอันนี้เป็นและก็เนี่ยคือจุดนึงพอผู้โดยสารเยอะขึ้นมันก็จะทำให้พื้นที่ต่อตารางเมตรต่อผู้โดยสารอ่ะมันน้อยลงเรื่อยๆคือความสามารถในการรองรับระวางแผนเอาไว้45ใช่ครับพอมันบวมขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันแน่นแหละใช่ผู้โดยสารเยอะขึ้นในตารางเมตรเท่าเดิมครับเพราะนั้นอันนี้คือพื้นฐานสุดที่ทำให้แน่นอนว่าการเบียดเสียดยัดเยียดการรอที่ต้องรอนานขึ้นยังไม่นับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่นับมีพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับเพราะคนเยอะเขาก็จะมีข้อหนึ่งเลยที่ Skytrax ที่มีดาวเราเหลือแค่2ดาวคือเรื่อง Air Temperature อุณหภูมิก็เชื่อได้ว่าก็คือคงอากาศร้อนอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับทีนี้ดูคนเดียวไม่รู้เรื่องครับเราไปเทียบกับเพื่อนที่อยู่ใกล้กับเราครับชางีผมเชื่อว่าคนเดินทางไปบ้านเขาน่าจะขยายตัวต่อเนื่องอันนี้ผมไม่นับช่วงโควิดนะครับเพราะว่าเขาเป็นหับของการบินซึ่งโอกาสหน้าจะได้คุยกันอีกเขาก็ขยายอาคารแล้วก็ดูก็พอๆเดิมตลอดเขาเอาข้อแรกก่อนอาจารย์ครับวิวัฒนาการคะแนน Skytrax ของเขาเป็นอย่างไรจริงๆถอยถ้าเราถอยดูแค่เฉพาะช่วงสัก10ปีเนี่ยนะครับครับชางฮีเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากนิ่งในที่นี้คือท็อปตลอด
โตซึ่งในความท็อปของเขาเนี่ยถ้าเราถอยไปดูแผนพัฒนาจริงๆอย่างที่คุณวิทย์พูดถึงนะครับเราอาจจะดูเผินๆเทอร์มินอลที่เราใช้อาจจะเป็นเทอร์มินอลเดิมแต่ภายใต้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการรีโนเวทเขามีการพัฒนาเทอร์มินอลใหม่เขามีการรีโลเคทในหลายๆส่วนแล้วที่สำคัญถ้าเราไปสิงคโปร์ชางฮีเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกถึงความแออัดยกเว้นคนเดินทางบ่อยจริงๆนะครับคนทั่วไปถ้าไปปีละ 2-3 ครั้งเนี่ยเราแทบจะไม่พบกับความแออัดของชางฮีเลยเพราะเขาโอเวอร์ดีไซน์คำว่าโอเวอร์ดีไซน์ในนี้ในเชิงบวกนะครับคือเขาเผื่อสเปซสำหรับคนอันนี้เขาเอาแค่เรื่องสเปซก่อนเรายังไม่นับเรื่องคนขนาดบ้านเทคโนโลยีครึ่งเดียวของประเทศไทยนะจาก700ตารางกิโลเมตรนะใช่ใช่ถ้าอาจารย์บอกว่าของเราออกแบบมาเพื่อ45ล้านคนครับชางฮีประเทศที่มีประชากรแค่ประมาณ 5.9 ล้านคนครับเขารองรับไปเท่าไหร่ครับอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดแคปปัจจุบันเขาน่าจะอยู่ที่60ล้าน60-70ล้านเป็นประเทศเล็กแต่วางใหญ่ครับใช่แล้วซึ่งจำนวนผู้โดยสารเขาก็มากกว่าสุวรรณภูมิอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสุวรรณภูมิกับดอนเมืองรวมกันเราเยอะกว่าเขาแหละในเขตกรุงเทพนะครับแต่ถ้าสุวรรณภูมิที่เดียวเราน้อยกว่าเขาอยู่ประมาณเกือบ10ล้านคนครับและเขาก็พัฒนาตลอดครับล่าสุดวันชาติเขานี่คือความสำคัญของสนามบินครับนายกรัฐมนตรีประกาศแผนพัฒนาขั้นที่อาจจะเป็น ultimate phase ละคือ T5 terminal 5และรันเวย์ที่3ซึ่งไม่เหมือนเราด้วยรันเวย์เขาเป็นรันเวย์อิสระซึ่งทำให้ใช้3รันเวย์ได้พร้อมกันของเราถ้าคุณวิทย์ดูเรามี4รันเวย์นะครับตามแผนแต่ว่าเสมือนมีแค่2รันเวย์เพราะแต่ละคู่นั้นเป็นรันเวย์ที่เขาเรียก cross parallel คือใช้งานได้เสมือน single runway เราลงทุนคูณ4อ่ะแต่ว่าขีดความสามารถเราน้อยกว่าเขาที่ทำ3รันเวย์อันนี้นั้นมันก็สะท้อนเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆอ่ะเกรดว่าชางฮีเขาถูกวางไว้แล้วว่า capacity จริงๆมันไม่ได้ดูแค่ฝั่งผู้โดยสารเพราะถ้าเครื่องบินดีเลย์เข้าขึ้นบินไม่ได้หรือลงจอดช้าผู้โดยสารก็รู้สึกไม่โอเคเพราะสุดท้ายแล้วเวลาตั้งแต่ departure time นะออกได้ช้าก็คือดีเลย์สำหรับเขาหรือมาถึงช้าเพราะนั้นไอ้มุมเนี้ยมันเชื่อมโยงกันหมดถ้าในเรื่องของระบบสนามบินนะครับซึ่งชางฮีเขามองทุกอย่างครบหมดแล้วเขาก็พัฒนาอยู่ตลอดครับครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ถอดรหัสนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมมองเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วแบ่งเป็น1คือโครงสร้างพื้นฐานครับ45กับเกิน45นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเกินอยู่แล้วว่าเราขยายได้ไหมกับ2คือระบบการจัดการผมขอไปที่อินฟราสตรักเจอร์เพราะกว่าที่เราจะสร้างสนามบินที่เรียกว่าหนองงูเห่าเนี่ยมันเป็น10ปีแล้วสร้างขึ้นมาก็45ล้านคนแล้วก็ยังแถมมีรันเวย์ที่เป็นแบบคู่2บวก2อีกการขยายสิงคโปร์ทำไมก่อนได้เขาขยายได้อาจารย์ทำไมของเราเหมือนกับทรัพยากรที่ดินเราเยอะกว่าครับที่อันดับแรกต้องเรียนก่อนว่าถ้าที่ดินณตอนนี้นะครับที่ดินที่ครอบครองเนี่ยชางฮีเขาเยอะกว่าเพราะเดิมรันเวย์3ที่เขากำลังจะทำปัจจุบันคือทหารใช้แต่เขาก็จะเปลี่ยนมาให้เป็นคนอื่นใช้ครับแต่ก็ต้องเรียนอีกเช่นกันว่าจริงๆสุวรรณภูมิมีทางเลือกที่จะขยายที่ดินและ ICAO ก็เคยศึกษาไว้ว่าเป็นออปชั่นนึงนะครับเพียงแต่ว่าผู้บริหารไม่ได้เลือกรูปแบบที่จะทำให้เรามีรันเวย์ที่อิสระกัน3ชุดตอนนี้เรามี2ชุดหมายว่าเราเคยตระหนักช้อยส์ตรงนั้นแต่เราไม่ได้เลือกที่จะไม่ได้ทำที่ปรึกษาซึ่งได้ศึกษาเนี่ยได้มีทางเลือกแบบนั้นอยู่ก็คือต้องขยายในที่ตัวนออกถ้าเกิดคุณวิทย์สังเกตที่ตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ต้องขยายออกไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เลือกสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมมองว่ามันอันดับแรกเลยคือเรื่องบริหารจัดการต้องยอมรับว่าเราอาจจะขาดการกำหนดหมุดหมายเป้าหมายและเห็นความเชื่อมโยงของการบินที่เป็นระบบทั้งหมดเราเรียกว่าแอร์ไซด์กับแลนด์ไซด์กับการรองรับเครื่องบินกับรองรับผู้โดยสารมันต้องสัมพันธ์กันไปรองรับเครื่องบินเยอะแต่ผู้โดยสารรับได้น้อยยังไงมันก็ไปติดในผู้โดยสารต้องคู่ขนานกันใช่ใช่ไซด์แลนด์ไซด์ใช่ครับโอ้โหอาจารย์ทีนี้มาถึงเรื่องของตัวระบบจัดการเมื่อสักครู่เราพูดถึงอินฟราสตรักเจอร์ผมถามอาจารย์สั้นๆตรงนี้ก่อนถ้าจะให้สุวรรณภูมิกลับมาเฉิดฉายสมมติวันนี้ตัดใจเลยโป๊ะเราจะขยายอินฟราสตรักเจอร์ทำได้ยากน้อยขนาดไหนครับจริงจริงต้องเรียนว่าถ้าด้วยอินฟราสตรักเจอร์ที่สร้างไว้แล้วก็น่าจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแบบที่ถูกวางเป็นแบบของอาร์เคเต็กเยอรมันนะครับซึ่งแฟรงค์เฟิร์ตก็ดีมิวนิกก็ดีก็มีปัญหาบางอย่างคล้ายๆสุวรรณภูมิเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เราสร้างไปแล้วก็คงพัฒนาได้แต่อาจจะยังไม่เรียกว่าเฉิดฉายมีขีดจำกัดพลิกหน้ามือไปหลังมือมีเพดานอยู่ครับแต่เฟสถัดไปที่ทางผู้บริหารแล้วก็ทางรัฐบาลได้ประกาศมาแล้วตั้งแต่การทำเรื่อง South Terminal Terminal ใหม่เลยแล้วก็จะมี Z2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันได้ revise แบบของอาคารให้เป็นแบบอาคารที่มัน friendly กับทุกคนจริงๆต้องเรียนว่า approach ของการออกแบบสนามบินในบ้านเราเนี่ยมันถูก
ในมุมของผมเองมันถูกครอบงำด้วยเอนจิเนียริ่งมากเกินไปโอเคมันขาดความเป็นเราเรียก democratic approach คือให้คนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้ผู้ใช้สำคัญที่สุดมันถูกคิดเรื่อง flow ถูกคิดเรื่องเวลาแต่ไม่ได้ถูกคิดในแง่การใช้งานไม่ได้ถูกคิดในเรื่องไลฟ์สไตล์ของผู้คนว่าเขาจะคนแต่ละกลุ่มแต่ละอายุแต่ละวัตถุประสงค์การเดินทางเขามีวิถีชีวิตที่ใช้เวลาในสนามบินไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกคิดแต่แรกเพราะฉะนั้นอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่ถ้าถูกเปลี่ยน approach นะครับให้เป็นเนี่ยก็เรียก democratic approach หรือ customer centric ถ้าภาษาทั่วไป customer centric เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราคลิกอย่างน้อยอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่จะอยู่ในโฉมใหม่ในรูปแบบใหม่แล้วอินฟราสตรัคเจอร์เดิมเราก็ renovateเพื่อให้มันสามารถที่จะรองรับความต้องการจริงๆทั้งของผู้โดยสารทั้งของแอร์ไลน์ที่เขาก็ปฏิบัติงานที่นั่นแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์อื่นๆนี่ครับครับแต่โครงสร้างจะปรับขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิธีการบริหารจัดการและนโยบายที่ถูกต้องและคล่องตัวครับผมคงไม่บอกประเทศไทยเป็นไงครับสิงคโปร์เขาทำอย่างไรทุกอย่างดูเหมือนปลดล็อกง่ายไปซะทุกอย่างเขาคิดอะไรแบบสอดคล้องกับสิ่งที่มันจะต้องเป็นเสมอครับอาจารย์คือเราต้องพูดกันเรื่องแรงจูงใจครับองค์กรทุกองค์กรก็มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเขาสิงคโปร์เนี่ยโครงสร้างองค์กรจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทเหมือนกับเราเนาะเป็นบริษัทเป็นมหาชนแต่โครงสร้างการถือหุ้นเขาให้ถือหุ้นโดยกองทุนความมั่งคั่งเขาคือเทมาเซกซึ่งทุกคนทุกองค์ทราบ sovereign fund เขาแล้วบอร์ดที่เขาเอามากำกับดูแลเนี่ยก็คือบอร์ดที่เป็นมืออาชีพจริงๆในการบริหารกิจการรู้เรื่องนี้จริงๆใช่ใช่คือผมก็ไม่ได้ไปประมาทบอร์ดในอดีตแต่ว่าโดยส่วนผสมถ้าเราดูให้ดีเราก็จะทราบว่าปัญหาของการบริหารจัดการรัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยมักจะไม่ถูกฝาถูกตัวเพราะฉะนั้น1บอร์ดอาจจะขาดความรู้เฉพาะทางเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าทอเองเก่งที่สุดในประเทศก็จริงครับแต่ไม่ใช่แต่ถ้าเราไปเทียบกับแค่สิงคโปร์เนี่ยเราก็จะทราบดีว่าทอเองก็ยังต้องการการพัฒนาอีกมากครับทีนี้ฝั่งรัฐของไทยเนี่ยที่มุมที่ผมมองอย่างชัดเจนเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นบ้านเราเป็นไงครับอาจารย์ของนี้กระทรวงการคลังถือหุ้น 70% และอีก 30% ก็คือในตลาดหลักทรัพย์อย่างที่เราทราบกันดีเนาะก็คือ คนดูแลกระเป๋าเงินของรัฐใช่ๆๆใหญ่สุดครับกระทรวงคลังนั้นน่าจะรู้เรื่องการบินนะอาจารย์ก็ถ้าตรงไปตรงมาอาจจะรู้เรื่องดิวตี้ฟรีเพราะอ๋อโอเคเราจะเห็นว่าประธานบอร์ดในยุคเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามาจากสำนักงบค่อนข้างเยอะซึ่งน่าสนใจประธานบอร์ดคือสรรพากรประธานบอร์ดก็น่าจะรู้เรื่องการบินเอาอะไรอย่างงี้โอเคคือมันก็ปิดตัวปิดฝาอย่างที่ว่านะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้การกำหนดนโยบายการกำหนดเป้าหมายให้ผู้บริหารเขาต้องเดินตามเนี่ยมันอาจจะมันไม่ได้มาจากความรู้ความเข้าใจในอินดัสทรีนี้จริงๆครับนะครับผมไม่กล้าถามคำถามนี้อาจารย์แต่ว่าคนไทยเราชอบพูดคำนี้นะครับ quick win กุญแจดอกสำคัญในการที่จะเปิดช่องทางในการที่ทำให้สุวรรณภูมิมีศักยภาพสูงขึ้นในเวลาอันเร็วครับพอมีไหมครับอาจารย์จริงๆคือเรายังไม่พูดถึงอันดับที่ขึ้นมา20เนาะแต่ถ้าเราไปดูเพนพอยต์ของสุวรรณภูมิครับหลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดที่ Skytrack ผลคะแนนนะครับก็คือเรื่องของเช็คอินซึ่งผมเข้าใจว่าทอพยายามทำอยู่เรื่องของการใช้พวกเซลฟ์คีออสขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มทรูพุตคือคนเช็คอินเร็วขึ้นมันก็คนก็แอดน้อยลง2คือตอมซึ่งเรื่องที่สำคัญมากซึ่งก็ผมเชื่อว่าเป็นคำถามของทุกคนว่าทำไมขาออกประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีกระบวนการตม.แทบจะไม่ต่างกับขาเข้าซึ่งต่างประเทศอังกฤษจริงนายกท่านก็พูดนะครับออกไปก็สบายๆคือออกไปเลยไม่ได้เป็นภาระแหละใช่ใช่เพราะเรามีระบบ APPS ระบบอะไรอยู่ที่จะเช็คเรื่อง security ที่ตอนที่ไปเช็คอินก็สามารถที่จะอะไรละต่อสายถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้อะไรได้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าตม.อย่างน้อยตม.ขาออกเรายกเลิกได้ยิ่งดีที่สุดแต่ว่ากระบวนการอาจจะลดลงก็ทำให้คิวน้อยลงนะครับส่วนที่3ซึ่งคะแนนเราไม่ดีมากๆคือการทรานสิตคือการ connecting flight ซึ่งจริงๆข้อมูลท่านนายกเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ต้อง question นะท่านบอกว่าต่อเครื่องแค่ 1% ซึ่งผมเข้าใจว่ามาจากสถิติของทอซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนการต่อเครื่องสุวรรณภูมิไม่ใช่ 1% แน่นอนซึ่งการบินไทยเองก็บอกว่าในระบบเขาเองเนี่ยสตาร์แลนด์และการบินไทยเนี่ยก็มากกว่า 10-20% อยู่แล้วทีเนี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่พอข้อมูลมันไม่จริงเราก็เลยโฟกัสผิดจุดตรงนี้ผู้โดยสารสมมุติ 30% ของผู้โดยสาร60ล้านคนก็คือเกือบ10ล้านคนเขาก็จะโหวตให้เราไม่ดีแน่นอนเพราะเราต่อเครื่องแย่มากเราไม่ได้มีแอเรียที่จะทำให้สตาร์แลนด์ต่อกันเองได้อย่างซึ่งเพิ่งเป็นนโยบายการที่ทำให้ผู้โดยสารประมาณ 30% ซึ่งก็อยู่ภายใต้การบินไทยและกลุ่มสตาร์แลนด์เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นโซลูชันตรงนี้ทำให้ผู้โดยสารก้อนนี้อย่างน้อย1ใน3ได้แฮปปี้ขึ้นได้แน่นอนนี่คือควิกวินนะครับครับโอ้โหอาจารย์เป็นกุญแจ3ดอกที่สรุปได้ชัดเจนมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลังจากที่สุวรรณภูมิเริ่มมาตั้งแต่ปี49จนวันนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับ
ประมาณจะใกล้ๆจะ20ปีละสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แบบเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระดีๆทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice